Level 5 Channel สวัสดีครับเรายังเพิ่งเล่นตอน 5/2 ไปได้1นาทีซึ่งตอนนี้เราก็ต้องมาด่าน 5/3 กันละแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะเดี๋ยวเราค่อยไปจัดการรวบรวมตัดคลิปให้เสร็จเพื่อให้ได้ 100% ในด่าน 5/2 ทีเดียวใน3ดาวนะงั้นเดี๋ยวเรามาทํา 5/3 กันก่อนดีกว่าซึ่งในด่านนี้ก็จะเป็นด่านของการฝึกฝนครั้งที่1นะครับในด่านนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเลยงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปลงด่านกันเลยนะการฝึกฝนครั้งที่1นะครับเอาล่ะการฝึกฝนนี่การฝึกฝนร่างกายก็ก่อนอื่นพวกเจ้าก็เอาชุดเต่าของข้าไปฝึกซะทั้ง3คนเลยอาจจะยังไม่พอนะยังไงก็มากับข้าสักคนละกันอุ๊ยหนักจังอย่างกับร่างกายจะแหลกสลายข้าขอบอกไว้ก่อนนะว่ากระดองเต่าอันนี้น่ะมันหนักถึง100กิโลกันเลยทีเดียวล่ะพวกเจ้าทำได้แล้วก็พวกจะแข็งแรงขึ้นมากเลยแล้วก็เลิกสับออยสักทีทีนี้ก็ยังถึงการฝึกแบบจริงจังละพวกเจ้า2คนจะเป็นทีมเดียวกันแต่ก็ต้องจัดการกระต่ายในมื้อเย็นนี้ด้วยจะเอากระต่ายไปทำอาหารนะครับส่วนอีกคนนึงก็มาเดินเล่นตามข้าซะอะไรนะแค่เดินเล่นเหรอใครดูก็รู้ว่าจะไปทางขวาน่าจะดีกว่านะไปกับท่านอาจารย์เองพวกเจ้าไปจับกระต่ายแล้วกันพูดบ้าอะไรกันเนี่ยเงียบพวกเจ้า2คนเดี๋ยวข้าจะให้เลวไฟเป็นคนเลือกละกันตรงนี้เองไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าหากเราเลือกเฟยหรือเลือกเหมยเนี่ยในตอนจบของเวอร์เนี้ยเราจะได้ตัวละครตัวนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมอยากจะได้ตัวละครผู้ชายนะผมจะเลือกเฟยไปแล้วกันดูเหมือนว่าเจ้าจะเลือกได้แล้วสินะถ้าอย่างนั้นก็มาเลือกกันเลยดีกว่าเฟยนี่แหละเจ้าเหมยแกไปเดินเล่นกับข้าซะได้แล้วรีบไปซะสิทำอะไรอยู่ล่ะเฟยก็บอกว่างั้นเราก็รีบไปกันเถอะซึ่งด่านเนี้ยเราจะเดินช้าเดินช้าแบบเต่าแหละตรงนี้ก็มีคิ้ว1อันก็อย่าลืมเก็บซะด้วยนะครับก็เป็นอันว่าเราเคลียร์ไป1ดาวแล้วเพราะคิ้วมีอันเดียวไงกัมพีเองก็มีแค่นี้แหละเราก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆคือมันไม่ได้มีอะไรมากเลยอ่ะก็เดินหลบนิดนึงละกันนะเพื่อเก็บกัมพีตัวอื่นๆในระหว่างทางอุ๊ยเจ็บๆก็อย่างที่บอกไปนะครับด้านนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากจับกระต่ายตัวนี้ให้ได้เพื่อไปทำอาหารในเย็นนี้แล้วก็ตีมันตึ๊ดดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่มันก็ง่ายจริงๆนั่นแหละเราก็ตามกระต่ายตัวที่2ไปแล้วเราก็ตึ๊บเรียบร้อยจะมีด้านไหนที่จะอีซี่ไปกว่านี้อีกไหมบอกข้ามาหน่อยสิเราก็ดันบล็อกไปปิดกระต่ายนะครับแล้วก็ไปจัดการกระต่ายที่เป็นอาหารมื้อเย็นในวันนี้ของพวกเราซะตึ๊บเรียบร้อยเพียงแค่นี้เราก็ได้มา2ดาวอย่างง่ายดายนะครับเพราะคัมภีร์มันครบ15อันแล้วซึ่งเวลาเนี่ยมันใช้ไม่มากเลยทีเดียวฟิวโอชีตนี่มันกระต่ายอะไรกันเนี่ยกระต่ายนักสู้นะครับที่อยู่ค่ายฝึกซ้อมมา3ปีก็กลายเป็นนักสู้แล้วกระต่ายบ้าอะไรวันนี้พอให้เราสู้กับกระต่ายเรื่อยต่อยไปเลยนะครับต่อยไปแบบไม่ต้องสนใจโลกก็ต่อยไปเลือดรถก็ช่างมันไม่เป็นไรเพียงแค่นี้เท่านั้นพวกเราก็จะผ่านด่านแล้วนะเพื่อนๆพวกเจ้าผ่านการทดสอบฮาริโคได้ฉะนั้นทำได้ดีมากกว่านี้ก็จบแล้วนะครับมันจะมีด่านไหนที่ง่ายกว่าด่าน 5/3 อีกไหมถามจริงเพียงแค่นี้เราก็ผ่านด่าน 5/3 ได้อย่างง่ายดายง่ายแบบง่ายเกินไปด้วยซ้ำนะครับยังไม่ถึง5นาทีเลยยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามช่องเลวไฟกันด้วยนะครับเพื่อดูด่านต่อไปที่ยากกว่านี้เนาะไว้เจอกันใหม่ในด่านต่อไปนะครับบ๊ายบาย